ตายเปิดหน้าเราเลยสวัสดีลูกเพจยังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ก่อนนะพี่มีคนมาแล้วสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนเมื่อวานไปทอดกฐินวันนี้มาตรวจงานโรงเรียนนี่อันนั้นโรงเรียนของเรานั่นๆโรงเรียนของเราตอนนี้เด็กๆอยู่ในโรงเรียนนะคะเด็กๆมาเรียนแล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพามาดูคืออะไรคะพี่จันที่จะเป็นตัวจบงานถ้างานนี้เสร็จจะต้องอำลาพี่สมิธละอำลาผู้ชายคนนี้ค่ะโรงเรียนเราสำเร็จได้ด้วยผู้ชายคนนี้นะคะคนแหละผมเนี่ยคิดว่าไปเดี๋ยวพี่จันจะพาไปดูค่ะว่าโรงเรียนของเราที่ลูกเพจทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันบริจาคมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่เราเห็นคือบ้านพักครูนะบ้านพักครูจะเป็นบ้านชั้นเดียวนี่คือใกล้เสร็จแล้วเนี่ยบ้านพักครูเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเข้าไปข้างในนะจะเป็นห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํา1ห้องอ่ะเด้อนี่คือหน้าบ้านอันนี้คือทางเข้าบ้านของเราเสียค่าเทอมกี่บาทครับพี่โจ๊กขาจริงๆแล้วไม่ได้เสียค่าเทอมเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเขาพูดมาติดแล้วเขาเก็บหมดแล้วใช่พี่นุ่นบอกว่าสีนี้ใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าในสีภาพที่เขาส่งให้เรามันออกส้มนิดๆเนาะแต่พอมันมาทามันเป็นเหลืองนวลๆตอบพี่โจ๊กต่อพี่โจ๊กขาเราไม่เสียค่าเทอมนะคะที่นี่เป็นโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าอีจันเนี่ยมาช่วยสร้างให้เดี๋ยวพอเราสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะมอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษสำหรับเด็กพิการ9ประเภทค่ะถ้าพี่โจ๊กอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เข้ามาถามที่โรงเรียนได้เลยนะที่โรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินของเราไม่รู้พี่โจ๊กเป็นคนหัวหินหรือเปล่าอันนี้ห้องพักครูที่2เอ้ยห้องนอนที่2จันพออ้อมาพออ้อสวัสดีค่ะนั่นแหละเป็นเจอมาถึงนะสวัสดีค่ะพี่จันจันค่ะเด็กจันค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจอแล้วคุณครับเจอแล้วกินข้าวตรงนั้นได้เลยพี่โจ๊กขาก็ยังไงอ่ะพี่โจ๊กลองพาน้องๆมาที่นี่ก็ได้นะเพชรบุรีกับหัวหินไม่ไกลกันแต่ว่านุ่นไม่แน่ใจในใช้คำอะไรในกฎเกณฑ์ว่าพอเป็นเด็กพื้นที่เพชรบุรีแล้วเรารับได้ไหมอะไรเงี้ยนุ่นไม่แน่ใจพี่โจ๊กอาจจะต้องมาปรึกษากับทางโรงเรียนอีกทีค่ะพี่ส่วนอันนี้พี่จันกำลังคุยกับผอ.นะผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษที่หัวหินเอ้ยไม่ใช่ที่หัวหินที่ประจวบของเราเนี่ยเป็นศูนย์หัวหินอันนี้เป็นผอ.ใหญ่ของอำเภอเอ้ยของจังหวัดสุดยอดเลยครับพี่นกขอบคุณค่ะผอ.ย้ายไม่อยู่บ้านพระครูที่นี่ไหมคะหรือว่ามีบ้านพระครูอยู่ที่ประจวบไหมคะอ๋อค่ะทำไมไม่เป็นแนวตั้งเหรอพี่สุวิทย์แนวตั้งอ่ะมันทำได้ก็ทำเป็นสองชิ้นแล้วที่สองชิ้นทำไม่ได้ก็เลยก็ทำเป็นสองชิ้นแนวนี้อันนี้เป็นประตูที่พี่จันเอ้ยหน้าต่างที่พี่จันสั่งทำเพิ่มมาเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นห้องนอนของ
ตอนแรกเนี่ยห้องนี้มันไม่มีหน้าต่างพอมันไม่มีหน้าต่างพี่จันก็กลัวอึดอัดพี่จันก็เลยเพิ่มหน้าต่างไว้ให้ค่ะคือแบบเราก็ตั้งใจสร้างนะทุกคนได้อย่างนี้อันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำของเราเนี่ยแล้วก็กระเบื้องทุกอย่างเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากไดนาสตี้นะคะไดนาสตี้สนับสนุนกระเบื้องทุกอย่างกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นห้องน้ำกระเบื้องพื้นข้างนอกส่วนสุขภัณฑ์เนี่ยก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนมาเหมือนกันคือบ้านพักครูของเราเนี่ยเสร็จได้ด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วส่วนหนึ่งก็คือลูกเพจอีจันทุกคนที่แบบร่วมบุญกันมาทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนร่วมบุญกันมาเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้เรามาให้ดูความคืบหน้าตอนแรกก็กลัวว่าคนจะเข้านั่นแหละก็เลยว่าจุดสองชิ้นอันนี้ก็เข้าได้คนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นกล้องเข้าได้ก็เห็นข้างหน้าแล้วพี่ไม่เดี๋ยวชีวิตจริงก็ต้องประตูเข้าได้กันหรือว่ามันยาวเนี่ยไม่ต้องเรียนนี่ลูกช่างใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนเราใหม่แล้วดูเก็บงานดีดีหน่อยผู้ช่วยช่างอันนี้ยากเหรอแต่สินใจเขาจะทำให้ดูงานดีอันนี้ห้องน้ำค่ะได้มาว่าแก้งานตลอดไม่คือตอนแรกอาจจะว่าหลังเนี้ยสมมติครูหนึ่งคนเนี่ยถ้าครูพอเขาอยู่คนละหลังอีกห้องอาจจะเป็นห้องรับแขกไงคะแต่ถ้าไม่พอจะอยู่ด้วยกันแล้วพอย้ายไปที่ไหนคะเป็นครูที่เราไม่ใช่ไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูหลังต่อไปนะคือลักษณะเนี่ยค่ะถ้าเราอธิบายง่ายๆบ้านพักครูเราก็เหมือนเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งชั้นนะมีทั้งหมด6หลัง6ห้องอะค่ะก็จะเนี่ยค่อยๆไล่กันไป1 2 3 4 5 6ซึ่งบ้านพักครูอยู่ตรงนี้โรงเรียนอยู่ทางนู้นอยู่ใกล้กันคุณครูของเราเนี่ยคือที่เราตัดสินใจสร้างบ้านพักครูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่มีทั้งคนในพื้นที่และส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่คราวนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยยังไม่ได้มีบ้านพักครูของหน่วยงานนี้คุณครูก็จะต้องไปเช่าห้องอยู่นะแต่ว่าอาจจะได้สนับสนุนค่าเช่านิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ทำแล้วเราก็เลยสร้างบ้านพักครูให้คุณครูด้วยเพื่อที่1อยู่ใกล้โรงเรียนคุณครูจะช่วยดูแลโรงเรียนลดระยะเวลาการเดินทาง2คุณครูก็จะได้หมดกังวลเรื่องที่พักอาศัยแล้วคุณครูก็จะได้มีเวลาไปดูแลน้องๆมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วงานของคุณครูก็หนักมากอย่างที่เรารู้ว่าน้องๆของเราเนี่ยเป็นน้องๆเด็กพิเศษนะน้องๆเด็กพิเศษก็จะต้องได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็ละเอียดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่เราอะสามารถช่วยให้คุณครูอะช่วยให้คุณครูสะดวกสบายขึ้นหรือว่าลดภาระคุณครูแล้วคุณครูก็จะได้มีเวลาไปดูแลเด็กๆมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราอยากทำก็เลยเกิดบ้านพักครูขึ้นมา6หลังตอนนี้นี่เป็นเคาน์เตอร์ค่ะชมค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันคือทุกหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยเข้ามาก็จะมีอันที่1นั้นเป็นห้องนอนนะห้องนอนใหญ่อันนี้เป็นห้องที่2อาจจะเป็นห้องนอนเล็กก็ได้หรือถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวอันนี้อาจจะเป็นห้องรับแขกหรือเป็นห้องทำงานอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะแล้วมีห้องน้ำตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ไว้วางของล้างจานนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะออกมาเขาเป็นหลังบ้านก็เป็นประมาณนี้มีกำแพงเรียบร้อยนะทุกคนนะหมายความว่าคือมีกำแพงเรียบร้อยกั้นกันบ้านใครบ้านมันบ้านเราไปเดินต่ออันนี้เป็นประตูแล้วก็พวกชุดโคมไฟต่างๆอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่ชลบุรีบางแสนหรือพัทยาไม่แน่ใจก็สนับสนุนมาเหมือนกันเดี๋ยวเราดูว่าจะใช้กันได้หรือเปล่านะเอามาดูภาพรวมกันว่าเป็นยังไงนะนี่เราพยายามถอยออกมาจะได้เห็นภาพกว้างๆว่าเป็นยังไงนี่ก็คือภาพกว้างๆที่เห็น
ก็จะเป็นกว้างนี้กว้างยาวยาวมาเลยทั้งหมด6หลัง6ห้อง6ห้องเนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยก็ต้องได้ครูละ6คน6ครัวเรือนหรือถ้าสมมุติว่าเป็นโสดอาจจะอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวแต่แยกห้องกันคนละห้องเพราะว่าเราทำห้องนอนไว้ให้ทั้งหมด2ห้องนะแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้สวัสดีลูกเพจทุกคนที่เข้ามาค่ะพามาดูบ้านพักครูกันพามาดูความคืบหน้าบ้านพักครูที่ลูกเพจทุกคนร่วมกันช่วยกันโอนเงินมาบริจาคแล้วก็ทำให้เราสามารถสร้างบ้านพักครูเพิ่มขึ้นในโรงเรียนเด็กพิเศษของเราเฟสแรกของเราโรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยเสร็จแล้วน้องๆมาเรียนแล้วแบบที่ทุกคนรู้นะน้องๆเริ่มมาเรียนแล้วตอนนี้สิ่งที่เรามาทำก็คือบ้านพักครูตอนนี้ถือว่าแบบน่าจะประมาณ 70% แล้วนะอือฮะเพราะว่านี่ก็เริ่มทาสีเริ่มอะไรแล้วแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นโรงเรียนเด็กพิเศษวันนี้เราพามาดูแต่ใครที่เป็นลูกเพจเราอ่ะเคยเห็นแล้วแหละใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้ที่พิเศษขึ้นก็คือบ้านพักครูใกล้จะเสร็จแล้วทุกหลังเป็นเหมือนกันเลยค่ะก็คือมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะประมาณนี่ลิฟวิ่งรูมอยู่ตรงนี้โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนบ้านพักครูเนี่ยงบประมาณก่อสร้างเฉพาะเป็นงบประมาณก่อสร้างนะคะยังไม่ได้รวมแบบเฟอร์นิเจอร์อื่นๆใดๆเฉพาะงบประมาณก่อสร้างเนี่ย6หลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน3แสนบาทค่ะอันนี้ก็ต่อราคาผู้รับเหมาก็แบบใจดีมากตอนแรกคิดมาแบบเกือบ6ล้านเนี่ยก็บอกว่าช่วยกันหน่อยลดนู่นลดนี่อะไรเงี้ยแบบลดในส่วนที่ลดได้กำไรก็ลดลงไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เหลืออยู่ที่5ล้าน3ก็คือช่วยกันแหละทุกนี่อันนี้เป็นผอ.คนใหม่ค่ะวันนี้ผอ.คนใหม่กับพี่จันมาเจอกันครั้งแรกพอผอ.ทราบว่าพี่จันจะมาผอ.ก็เลยแวะมาหาพี่จันด้วยขาอะไรคะแต่ว่าไอ้นี่ถังน้ำให้วันนั้นเราขอดอสเดี๋ยวเราต้องขอดอสใหม่ใช่อันนี้ใส่หมดแล้วทำอยู่ใต้ดินหมดแล้วถังน้ำของแต่ละหลังก็เหลือแค่น้ำดีเอาถังกับปั๊มน้ำที่เหลือแล้วค่ะนะคะวันมาดูเราก็คิดว่าเราจะไปขอผู้มีอุปการะคุณอะไรถังน้ำดอสเนี่ยจริงๆตอนที่เราสร้างโรงเรียนเนี่ยถังน้ำดอสให้เรามาแล้วนะถ้าจำไม่ผิด7-8ถังเลยแหละแล้วก็วันนั้นที่มาที่ดอสก็เห็นว่าเอ้ยเรายังสร้างบ้านพักครูก็ดอสก็บอกไว้ว่าถ้าเราสร้างเสร็จเนี่ยให้ไปบอกเดี๋ยวเขาจะเอาถังน้ำมาสนับสนุนอีกนี่สวนของเราจำได้ไหมวันที่สวนนงรู้มาจัดสวนให้เราอะจำได้ไหมนี่ร่มรื่นมากพอมีสวนมันก็ทำให้โรงเรียนเราดูดีขึ้นนะทุกคนนะสวนเนี่ยสวนนงรู้เป็นคนจัดให้เราทั้งหมดนะใช้เวลาจัดไปนะทุกคนจำได้นะไม่เกิน6ชั่วโมงส่วนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเสร็จภายใน6ชั่วโมงคุณโต้งที่เป็นเจ้าของสวนนงนุชเนี่ยมาดูให้เรามาจัดเองกับมือยืนตากแดดร้อนสั่งการบัญชาการเองทุกอย่างต้องขอบคุณคุณโต้งมากๆที่ทำให้โรงเรียนเรามีสวนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอเคนี่อันนี้เห็นตัวหนอนนี่ไหมทุกคนตัวหนอนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนะดีนี่เป็นคนสนับสนุนเรามาดีนี่เป็นคนสนับสนุนให้เพื่อที่จะได้เอามาปูเป็นทางเดินข้างหน้าบ้านพักครูของเราก็จะช่วยประหยัดขึ้นไม่ต้องใช้ปูนแล้วตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากของรีไซเคิลด้วยเป็นไงเราตัดเศษไปอีกอ๋อฟาร์มเห็ดตรงนี้นะเดี๋ยวตีน้อยก็มาทำฟาร์มเห็ดให้ตรงนี้นะใช่ที่ก็คุยตรงนี้คือในอนาคตในอนาคตเราจะมีฟาร์มเห็ดตอนนี้ตีน้อยจะมาสนับสนุนทำฟาร์มเห็ดให้เราเพื่อที่คุณครู
คุณครูจะได้ทำฟาร์มเห็ดมีเห็ดไว้ทำกับข้าวกินเองด้วยแล้วก็มีเห็ดไว้ทำกับข้าวให้เด็กๆ ด้วยเป็นเห็ดที่เราปลูกเองทำเองมีประโยชน์ปลอดสารพิษนะตีน้อยจะเป็นคนมาสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ฟาร์มทั้งหมดตีน้อยก็ใจดีมากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตีน้อยเพิ่งทำโครงการกับเราไปใครที่ไปทานตีน้อยวันเสาร์ที่ผ่านมาจะมีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างโรงเรียนของเราด้วยถ้าจำไม่ผิดยอดก็คือล้านห้านะถ้าจำไม่ผิดฟาร์มเห็ดเห็ดไก่ปลาใช่ค่ะคุณอะไรนะคุณจ๋าก้อนทองไหมคือจริงๆอ่ะทำฟาร์มเห็ดไก่อ่ะก็เป็นโครงการที่พี่จันอยากให้เลี้ยงแต่ว่าตอนเนี้ยประเด็นคือเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงไก่ตรงไหนดีแล้วก็กลัวว่าต้องจัดพื้นที่ซึ่งเป็นในอนาคตต้องมีแน่นอนไก่เพราะว่าจะได้มีไข่ไก่ไว้กินเองเหมือนที่คุณจ๋าบอกเลยนะจ๋าก้อนทองนะคุณจ๋านะใช่เลยไอเดียนี้เลยค่ะไม่ได้นี่ใช่ค่ะมีประโยชน์นะมีเห็ดกินเองเลี้ยงไก่ปลูกเลี้ยงไก่มีไข่กินเองแต่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยอาจจะยากนะคุณจ๋าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะขุดบ่อตรงไหนแล้วเราก็อาจจะยังไม่มีความรู้ด้วยแต่ว่าในอนาคต 3-4 ปีก็เป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นค่ะนี่กระเบื้องนี่กระเบื้องนี่ไดนาสตี้ให้มานะไดนาสตี้เป็นคนสนับสนุนค่ะมีพี่สันเขากำลังตรวจอยู่ว่าพื้นลื่นหรือเปล่าทุกคนต้องเสาธงของเราหลังคาเราจะเห็นข้างนอกไหมเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูว่าบ้านพักครูของเราหน้าตาเป็นยังไงนะพร้อมนะนี่ทั้งหมด6หลังเรียงกันค่ะถ้าทุกคนตึกไม่ออกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวต่อกันนะนี่คุณครูอีกคิดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะทุกอย่างน่าเสร็จเรียบร้อยจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีการเพ้นด้วยนะข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเพ้นข้างนอกด้วยนะซึ่งลายเพ้นน่ารักมากเดี๋ยวเนี่ยภายในอาทิตย์เนี้ยค่ะพี่จันจะมีนัดประชุมเรื่องลายว่าจะเพ้นกันลายไหนอะไรยังไงดีแล้วใครจะมาช่วยกันเพ้นบ้างเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเพ้นบ้านพักครูอีกเพื่อที่จะได้แบบมันจะได้เข้ากับโรงเรียนเด็กพิเศษนะเด็กๆเห็นว่าเขาเพ้นเด็กๆเห็นลายน่ารักเด็กๆก็จะได้แบบมีความสุขเด็กที่นี่ไม่มีปิดเทอมนะคะทุกคนน้องๆเนี่ยคือช่วงไหนที่เป็นเด็กปกติเด็กปกติเขาจะมีปิดเทอมนะช่วงเทอมใหญ่เทอมเล็กอะไรเงี้ยแต่เด็กที่เนี่ยไม่มีปิดเทอมทุกคนคุณครูไม่เคยได้ปิดเทอมเด็กมาเรียนกันทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคุณครูก็ต้องดูแลเด็กด้วยแล้วก็พ่อแม่ส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยก็จะต้องทำงานก็จะไม่มีเวลาดูแลน้องๆคุณครูก็จะดูแลน้องๆให้แล้วก็จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยห้องเรียนของเราอะห้องเรียนเบสิกทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เรากำลังรออยู่ตอนนี้ก็คือห้องเซนเซอรี่หรือห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสซึ่งตอนนี้เราสั่งอุปกรณ์ไปแล้วเรียบร้อยคิดว่าน่าจะประมาณช่วงสิ้นเดือนมกราของน่าจะมาเพราะว่าของเนี่ยมาจากต่างประเทศอันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีเป็นโรตารี่ของหัวหินค่ะเป็นคนสนับสนุนนะในขณะเดียวกันก็จะมีห้องกายภาพบำบัดซึ่งห้องกายภาพบำบัดเนี่ยก็คือมีไว้สำหรับเด็ก
คือเด็กพิเศษของเรามีทั้งเด็กที่พิการด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงขาเดินไม่สะดวกแขนไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีห้องกายภาพเพื่อทำกายภาพเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีห้องกายภาพเนี่ยหรือไม่มีอุปกรณ์ที่ถูกต้องเด็กๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ช้าและที่สำคัญก็คือถ้าใครเป็นมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเรามีห้องกายภาพและมีอุปกรณ์ที่มันโอเคเด็กๆ ก็จะได้ฝึกบ่อยๆและดีขึ้นพัฒนาการเด็กๆ ก็จะดีขึ้นซึ่งห้องกายภาพเนี่ยล่าสุดก็คือทางซุกี้ตีน้อยเนี่ยเป็นคนสนับสนุนอุปกรณ์ในห้องกายภาพทั้งหมดค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนว่าเราจะจัดซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างที่มีความจำเป็นจริงๆกับน้องๆที่นี่นะคะคือห้องกายภาพหรืออุปกรณ์กายภาพของแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเด็กของแต่ละที่เนี่ยมีความพิเศษไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเด็กพิเศษของเราน้องๆของเราเนี่ยเป็นน้องๆที่อยู่ในหมวดไหนมากกว่ากันมีความต้องการในการใช้เครื่องกายภาพแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เลือกเครื่องที่เหมาะสมกับน้องนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหละเราจะทำการบ้านเรื่องนี้ต่อนี่น่าพักผู่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่โรงเรียนของอีจันหรือโรงเรียนของใครเลยแต่มันเป็นโรงเรียนของลูกเพจอีจันและสังคมอีจันทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วนุ่นเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมกับที่นี่ไม่มากก็น้อยไม่ให้เงินมาหรือร่วมทำบุญมาหรือไม่ร่วมทำบุญมาแต่ว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในการมองความสำเร็จไปพร้อมๆกันเห็นไปพร้อมๆกันเห็นตั้งแต่วันที่เราตอกเสาเข็มนะจนวันนี้มันเป็นรูปเป็นร่างอยากให้ทุกคนมาดูอยากให้ทุกคนมาแบบร่วมปลื้มใจด้วยกันค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนจริงๆถ้าไม่มีอีจันไม่มีรูปเพจอีจันโรงเรียนเนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันค่ะเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วนะเมื่อกี้เราดูบ้านพระครูเสร็จแล้วนะตอนนี้เรากำลังเข้าโรงเรียนนี่กระเบื้องสวยไหมกระเบื้องเนี้ยแอนติเฟกเนี้ยเป็นบริษัทกระเบื้องนำเข้านะแอนดิเฟกเป็นคนสนับสนุนมาเลือกอย่างดีเป็นกระเบื้องอย่างดีมีความทนทานเป็นกระเบื้องภายนอกไม่ลื่นเพราะว่าเด็กๆ เด็กพิเศษนะเราอย่างที่เรารู้เป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะต้องได้รับความระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจึงมีความทนทานและไม่ลื่นเด็กจะได้ไม่ล้มง่ายๆค่ะมาแล้วไปทุกคนไปดูโรงเรียนเราไม่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนได้เดือน2เดือนแล้วนะไปกันเร็วมาแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญใครก่อนเชิญตัวเองเนาะเชิญทุกคนเข้าไปในอาคารครับคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์นี่เป็นไงคุณสุวิทย์คนนี้ไม่ใช่คนนี้สร้างไม่เสร็จคนเพจโทษผมละคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะที่มันเป็นรูปเป็นร่างได้วันนี้คือคนนี้เงินเราแรงเขาโอเคนะดูเรื่องไปไปหาเด็กๆกันดีกว่าเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะใช่มีรองเท้าให้ใส่ไปความสวัสดีค่ะไม่เป็นไรครับความตื่นเต้นไหมบ้านพระครูจะเสร็จแล้วฮะตื่นเต้นนะเห็นทุกวันเลยนะนี่น่ารักไหมโรงเรียนของเรามาแล้วมาละอุ้ยน้ำเพชรคนสวยวันนี้น้ำเพชรคนสวยอุ้ยนี่เขามีอะไรใหม่เนี่ยเอาไว้ให้เด็กเดินหรออ่าให้เด็กเดินรู้สัมผัสใช่ไหมอ่าเราจะเดินตอนไหนคะครูช่วงที่อ๋อเพื่ออะไรคะเดินให้เพื่ออะไรคะอืมอ๋อมันแบบมันประกอบได้แต่ว่าเด็กสามารถไปยืนได้ใช่ไหมมันเท่มากนี่ของใหม่อันนี้เราซื้อเองหรือว่ามีใครบริจาคเรามาโอ้ยมีคนบริจาคมาให้น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะบริจาคมาให้เด็กๆได้ฝึกดูสิน่ารักมากเดี๋ยวไปแอบดูเด็กๆกันนี่นี่ห้องสติปัญญาค่ะอ่ะนี่เด็กๆก็อยู่ในห้องสวัสดีค่ะอ๋อเด็กๆกำลังเรียนกันอยู่นี่กำลังเรียนกันอยู่นะเดี๋ยวเราแอบเข้าไปชมสิที่เขาล็อกไว้เขาต้องเข้าทางนู้นลูกเพจขอโทษเข้าผิด
เราต้องล็อกประตูให้ดีเดี๋ยวเด็กเราแบบออกมานะขออนุญาตนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้ำเพชรคนสวยนี่น้ำเพชรทำเองหรือเปล่าลูกเก่งมากเลยนะนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้เด็กๆเราไม่ต้องอึดอัดแล้วนะมีห้องมีเก้าอี้มีโต๊ะเป็นของตัวเองไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะโอเคนี่อันนี้คือสนามเด็กเล่นของเราปันปันสนับสนุนมา 100,000 นอกจากนั้นปันปันยังลดราคาให้ด้วยเราจึงได้สนามเด็กเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะเด็กๆ ก็จะเล่นกันช่วงเช้าทุกคนแบบเช้าแล้วก็ก่อนเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้คงไม่เล่นเนาะมันร้อนนะจักรยานชอบมากคุณครูบอกว่าเด็กๆชอบมากเด็กชอบมากมานี่นี่จริงๆมีเด็กๆอยู่ทุกห้องเลยนะคะเมื่อกี้เราไปเป็นห้องสติปัญญาอันนี้เป็นห้องออทิสติกแล้วนี่ก็เป็นห้องออทิสติกอีกห้องนึงก็คือมีเด็กๆอยู่ครบทุกห้องเลยค่ะนี่เมื่อกี้เราพูดถึงห้องกายภาพมาจะพามาดูห้องกายภาพอ๋อตอนนี้เรามีเด็กๆอยู่ห้องกายภาพด้วยใช่นี่มาครั้งแรกหลังจากวันเปิดงานใช่ไหมคะเพิ่งมาเห็นวันที่เด็กๆได้ใช้โรงเรียนเราใช่ไหมดีใจมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณลูกเพจทุกท่านเลยนะคะเนี่ยนี่ลูกเพจอันนี้คือห้องกายภาพที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันยังเป็นห้องโล่งๆอยู่แต่เดี๋ยวเราจะมีวันกายภาพเพราะตอนนี้ตีน้อยเนี่ยได้ช่วยสนับสนุนมาแล้วที่เมื่อกี้เราเล่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เด็กมาเรียนกี่คนครูเพิ่งนู่นเมื่อวานเราเจอน้องคนนู้นตีก๊อกก๊อกก๊อกอยู่นู่นภูมิสวัสดีภูมินี่เป็นตัวเล็กสุดของที่นี่ใช่ไหมคะอุ้ยมาใหม่เหรอน้องอะไรคะลูกน้องอะไรลูกน้องอะไรคะขวบ9เดือนเดินเก่งแล้วเดินเก่งแล้วเฮ้ยเก่งมากเลยนู่นเนี่ยค่ะตอนนี้ห้องกายภาพของเรามันยังโล่งๆแบบนี้อยู่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะซื้ออุปกรณ์อะไรมาใส่ห้องกายภาพเพื่อให้เหมาะกับเด็กๆที่นี่เนาะเพราะว่าเด็กต้องฝึกเดินฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่เห็นไหมระบุให้ลูกด้วยใช่ระบุทุกอย่างคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคิดแล้วว่ามันต้องปลอดภัยกับเด็กๆมันนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะเด็กๆล้มไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะคิ้วชนกันด้วยนะเราอะคะน้ำหอมนี่จริงๆนี่มันไม่ใช่แค่น้องเอค่ะมันไม่ใช่แค่การเล่นเคาะๆนะลูกเพจนะแต่การที่ให้น้องเคาะๆแบบนั้นอ่ะมันทำให้เขาได้ฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมือข้อมืออะไรอย่างงี้นะนี่ล่ะนางครูพึ่งค่ะครูพึ่งบ้านพระครูใกล้เสร็จแล้วนะครูพึ่งนับวันรอแล้วสวัสดีครูพึ่งสวัสดีฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นค่ะได้ย้ายบ้านอันนี้อะไรคะอันนี้โรงอาหารค่ะโรงอาหารของเด็กๆนะเด็กๆทุกคนพอตอนที่ทุกคนจะมาทานข้าวที่นี่อันนั้นเป็นพระประธานที่พระอาจารย์นวลจันทร์พระอาจารย์นวลจันทร์มอบให้เรามาก็สวยงามมากภาพก็สวยมากใช่ค่ะข้างโซนนี้เป็นห้องน้ำอันนี้ทุกคนรู้แล้วเราไม่เข้านี่เป็นห้องครัวห้องครัวของเราเนี่ยได้รับสนับสนุนจากสตาร์มาร์ทนะคะคุณจันทำอะไรในครัวนั่นตุ๊ดเขาไม่ใช้เขาปิดไว้เพราะว่ากับข้าวที่เขาซื้อมันไม่เยอะขนาดนั้นค่ะก็เลยปิดอันนี้ไว้ก่อนช่วงไหนเยอะๆเนี่ยถึงจะใช้เซฟค่าไฟค่ะวันนี้กินไฟอันนี้ครัวจากสตาร์มาร์ทค่ะนี่สตาร์มาร์ทให้มานี่นี่ทั้งหมดนี่คือสตาร์มาร์ทให้มานะก็คือเคาน์เตอร์แล้วก็อันนั้นมาจากสวนดุสิตจำได้หรือเปล่าที่เราไปลื้อสวนดุสิตเข้ามาได้ของมามากมาย
หลังมานี่ก็เหมือนคุณแม่มาตรวจงานอ่ะนะคะมาทีก็ตรวจงานทีเก็บบ้านเรียบร้อยไหมเหมือนเราอ่ะเวลาแม่มาตรวจห้องนอนอ่ะเราก็จะเก็บเรียบร้อยเพราะวันแม่มาพอแม่ไม่มาเหมือนเดิมเดี๋ยวปีหน้าตรวจตรงนี้นะคุณอ้อนะตรวจอะไรอ่ะเนี่ยด้านเนี้ยด้านนี้คืออะไรคะพี่อ่ะมรดกเก่าเขาอ่ะอ๋อโอเคไม่ได้จริงอ๋อเนี่ยเหรอพี่คะของบางอย่างมันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะคะอันนี้เป็นครัวเปิดด้านหลังค่ะนี่ไงถังน้ำดอที่บอกว่าดอสนับสนุนมาสวัสดีพี่นครค่ะสวัสดีทุกคนที่มาชมนะคะนี่เป็นไงอันนี้คือในครัวเรานี่เป็นพอเขาทำครัวเสร็จเขาก็จะมาซักล้างตากของกันตรงนี้นะไปต่อค่ะทุกคนนู่นเลยเรากว้างมากเดินเหนื่อยเนาะมาเลยอันนี้ตู้เย็นที่เห็นเนี่ยตู้เย็นตู้แช่ตู้อะไรเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีให้มาทางนั้นเลยนะคือแบบทุกคนแบบใจดีกับเรามากจริงๆทุกคนช่วยมีอะไรมีเล็กมีน้อยแบบช่วยเราหมดล็อกเหรอห้องนี้มีคนอยู่เหรอคะหรือมันเปิดไม่ได้นี่เปิดได้พี่แต่มันหน่วงนิดหน่อยตอนนี้คุณจันกำลังตรวจว่าประตูมันหนักไปนะนี่แต่ละอำเภอเขามีศูนย์แต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองเหมือนของเราหน่วยบริการเราเดิมทีอยู่หนองขอนแล้วนี้เราก็มาสร้างใหม่เป็นหน่วยบริการของหัวหินพอค่ะเมื่อกี้มีลูกเพจอะค่ะถามมาเขามีลูกเป็นเด็กออทิสติก2คนแต่คราวนี้เขาเป็นคนท้องที่เพชรบุรีจะมาเรียนที่นี่ได้ไหมคะแนะนำนะคะว่าต้องเข้าไปประเมินค่ะอาฮะพื้นที่ศูนย์การศึกษาที่ใกล้บ้านที่สุดค่ะว่าหน่วยบริการของหัวหินของเราใกล้พื้นที่เพชรบุรีสามารถมารับบริการที่หัวหินได้อ๋อปกตินักเรียนที่นี่ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมคะต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกไหมได้ตอบพี่โจ๊กไม่รู้พี่โจ๊กอยู่หรือเปล่าลูกเพจค่ะพี่โจ๊กค่ะถ้าพี่โจ๊กอยู่ได้คำตอบแล้วนะแต่ถ้าพี่โจ๊กไม่อยู่ก็เหมือนตอนแรกคือลองให้เข้ามาปรึกษาที่นี่ดูเพราะว่าเมื่อกี้พี่โจ๊กถามมาทุกคนก็จะดีใจนะคุณจันมาเนี่ยสวยงามมากค่ะพี่วรวุฒิดีครับดีค่ะนี่อันนี้สนามเด็กเล่นเราอะสีสันสดใสเลือกมาอย่างดีคือเราเลือกอย่างดีเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเนื่องจากเป็นเด็กพิเศษสีเนี่ยมันมีความแอคทีฟกับเด็กเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือกสีให้สดใสสะดุดตาเพราะว่าพอเด็กเห็นสีเด็กก็จะแบบตื่นเต้นอยากเรียนอยากเล่นอยากแบบอยากทำกิจกรรมเนอะสวัสดีลูกเพจทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนเลยค่ะขอบคุณลูกเพจทุกคนจริงๆโรงเรียนนี้สำเร็จไม่ได้นะถ้าไม่มีอันดับแรกเลยคือ1ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ช่วยเราลือแล้วก็2ก็คือลูกเพจอาจารย์ทุกคนนุ้ยเชื่อว่าทุกคนที่ดูในเนี้ยทุกคนที่ดูในเนี้ยเป็นขัดหรือพี่จะให้คนงานมาขัดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้โรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ทุกใครจะบริจาคเงินมากจะบริจาคเงินน้อยไม่สำคัญทุกคนช่วยกันเงินของทุกคนเราพามาชมโรงเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะทุกคนนะ
บ๊ายบายค่ะ